รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่วันนี้มีของฝันมาฝากนี่แกแช่งฉันเหรอเปล่าไม่ได้แช่งก็ให้เหล้าอ่ะเท่ากับแช่งเลยนะนี่มันเหล้าที่ไหนไม่ใช่เหล้ามันน้ำส้มสายชูที่ทำจากข้าวฮะน้ำส้มสายชูทำจากข้าวและเป็นข้าวที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษด้วยโอ้เป็นข้าวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษเลยเหรอใช่น่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่เอามาฝากแล้วยังจะมาว่าแช่งกันอีกนะหล่อเล่น คุณผู้ชมคะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมความพิเศษของน้ำส้มสายชูขวดนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรทุกขั้นตอนการผลิตเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายในการใช้ธรรมชาติดูแลให้เกิดสภาวะสมดุลโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงเรียกได้ว่าการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นั้นมีประโยชน์ทั้งกับตัวผู้บริโภคแล้วยังรวมไปถึงธรรมชาติเองก็จะได้รับความสมดุลในการคงสภาพแวดล้อมให้ดีได้อีกด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะวันนี้มาหาอาจารย์มีเรื่องมารบกวนถามอีกแล้วค่ะครับมาเจอกันทีไรก็ได้มีเรื่องมาถามครั้งเลยนะครับมาขอความรู้นะคะอาจารย์คะดีครับวันนี้ค่ะมีเรื่องของน้ำส้มสายชูค่ะเขาบอกมาว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะทำมาจากข้าวเกษตรอินทรีย์เอกก็เลยอยากทราบว่าเอ๊ะมันมีที่มายังไงคะโอ้ถ้าจะถามเรื่องที่มานะครับมาถูกที่ก็คือต้องถามคุณอโนไทยต้องถามพี่เอเจ้าของร้านอโนไทยพี่เอนะครับเชิญเลยครับพี่เอคะมีที่มายังไงคะพอดีว่าเรามีทำของสดที่เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะทำเป็น product เกษตรอินทรีย์ออกมาซึ่งตอนนี้ตลาดก็เปิดรับเรื่อง product ที่เป็นเกษตรอินทรีย์มากคราวนี้พี่ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารน่ะนะคะแล้วก็ตัวที่เราอยากทำน้ำส้มสายชูจากข้าวหอมมะลิไม่เคยได้ยินเลยค่ะพี่เอคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูเนี่ยมันเป็นสินค้าที่อยู่คู่กับประเทศเรามานานแล้วทุกบ้านก็ต้องมีน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยใช้จากข้าวหอมมะลิที่เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็พี่ก็คิดว่าเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าเรามีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเมืองไทยของเราของประเทศเราเลยใช่ค่ะเรามีข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิที่เป็นอินทรีย์ก็มีมากแล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยมาทำอย่างอื่นได้นะคะซึ่งก็มีโปรดักต์หลายอย่างแต่ตัวที่เราสนใจเนี่ยเป็นน้ำส้มสายชูครับค่ะแบบนี้ต้องถามทำไอแท็บต่อค่ะว่าอย่างทางไอแท็บเนี่ยค่ะได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านใดบ้างคะครับก็เห็นความเริ่มต้นแล้วใช่ไหมครับว่าทางเพอร์โนไทยเนี่ยอยากได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดโครงการไอแท็บเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านของการเทคโนโลยีการหมักนะครับเพื่อมาทำให้ข้าวกลายไปเป็นน้ำส้มสายชูได้ครับค่ะก็คือว่าต้องเอาในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักการต่างๆเนี่ยมาช่วยทำให้น้ำส้มสายชูเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วทางพี่เอชอบไหมคะคือเริ่มต้นเนี่ยอยากทำเพราะว่าเราก็ต้องชอบก่อนแล้วก็มองเห็นลู่ทางการตลาดด้วยนะคะเพียงแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วแล้วก็สามารถเอาไปผลิตเป็นอย่างอื่นต่อได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะผลิตเป็นอะไรได้บ้างคะก็อย่างเช่นทำซอสต่างๆอย่างน้ำจิ้มไก่ก็ต้องน้ำส้มสายชูน้ำผัดไทยน้ำสลัดอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้น้ำส้มสายชูทั้งหมดเลยก็หลายอย่างนำมาน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นส่วนประกอบใช่ค่ะนั่นเองค่ะพี่เอคะแสดงว่าภายในร้านเนี่ยก็คือเป็นร้านที่ขายอาหารมังสวิรัติ
คือในร้านเนี่ยเป็นร้านขายอาหารเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะแต่ว่าเราเนี่ยทำอย่างเราทำน้ำสลัดโฮมเมดอย่างเงี้ยก็ทำกันไปขายกันไปเป็นวันๆใช่ไหมคะก็อย่างนี้ก็ทำเป็นลักษณะเหมือนโฮมเมดไปแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะมีขั้นตอนไว้การผลิตใช่แล้วก็ต้องส่งออกได้เพื่อนต้องขอให้ถ้าทำให้ใช้กันเองคุณเลใช้เองไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราทำผลิตเพื่อขายส่งออกต้องมีมาตรฐานอยู่ในระดับของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยดังนั้นจึงต้องใช้เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีที่ดีก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างคะอันนี้อะไรอะคะอันนี้เป็นมะเขือค่ะพอดีว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราฤดูหนาวเมืองไทยค่ะอาจารย์เราปลูกมะเขือเชอร์รี่ได้ทีนี้พอมีผลิตผลมากเนี่ยก็เอามาแปรรูปแต่ลักษณะอย่างเงี้ยยังเป็นโฮมเมดอยู่นะคะโอ้โหมีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอหยิบมาดูอีกแล้วกันนะคะเริ่มชอบแล้วค่ะพี่เอคะอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นน้ำสลัดค่ะเราสังเกตน้ำสลัดของที่ร้านทำเนี่ยบางทีจะแยกชั้นนะคะอาจารย์เพราะว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของโฮมเมดแล้วก็เราไม่ใส่ emulsifier เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกชั้นแต่เวลาเราไปซื้อตามห้างเนี่ยจะเห็นว่ามันจะกลืนกันหมดกลืนกันหมดอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมมีการใช้ emulsifier เข้าไปช่วยแต่งเข้าไปเพื่อให้มันไม่ตกตะกอนซึ่งอย่างนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยนะคะทำได้ครับทำได้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดที่จะทำธุรกิจอะไรอย่างนู้นเนี่ยค่ะอาจารย์คือมีแนวคิดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมาปรึกษาทาง iTab ได้เลยแล้วทาง iTab จะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างอะคะครับ iTab ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อท่านมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนากระบวนการ iTab ก็จะเข้าไปคุยกับท่านนะครับพอทราบความต้องการท่านเราก็จะไปสอบหาผู้เชี่ยวชาญให้แล้วผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมทำงานกับท่านนะครับและในกระบวนการทั้งหมดนี่นะครับเพื่อให้ท่านลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงนะครับ iTab เองก็ยังสนับสนุนเรื่องค่าของผู้ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ iTab มีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งในกรณีของที่นี่คือมีความต้องการที่จะผลิตน้ำส้มสายชูจากวัตถุดิบที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 100%ด้วยความช่วยเหลือจากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีจึงประสบความสำเร็จในการผลิตน้ำส้มสายชูเกษตรอินทรีย์นั่นเองครับโอ้ยดีเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวไปคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรดีอาจารย์คะว่าแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะเราได้ผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนมาคะจากอะไรที่มีประจำเจ้าที่คุณนายและกำลังนะครับดร.วราวุฒิครูสงท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญไอแท็บมานานแล้วครับแล้วท่านทำมาหลายโครงการท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างแท้จริงนะครับในประเทศไทยชื่ออาจารย์วราวุฒิคะค่ะพี่เอคะวันนี้เนี่ยได้มาที่ร้านอาหารอโนไทยแห่งนี้นะคะได้เห็นว่าที่เนี่ยมีสินค้านะคะหรือว่าส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่มาจากการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยแบบนี้เนี่ยอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์บ้างพี่เอเอาผักเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนคะเดี๋ยวเอจะไปเรียนรู้ที่นั่นบ้างได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าจริงๆฟาร์มไร่ปลูกรักเนี่ยก็เป็นฟาร์มของพี่อ้าวพี่เอทำฟาร์มไร่ปลูกรักปลูกผักออร์แกนิกเหล่านี้ขึ้นมาเองแล้วก็นำมาใช้ที่ร้านมุ้ยคุณผู้ชมคะครบเลยค่ะแบบนี้ดีมากๆเลยพี่เอเดี๋ยวอีจะไปขอเรียนรู้ต่อได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามพี่เนี่ยพี่ไม่ทราบว่ารายละเอียดในการปลูกอย่างไรถ้าเกิดคุณเออยากทราบจริงๆเนี่ยคุณเอไปได้ปลูกรักที่ราชบุรีนะคะแล้วก็ไปพบคุณการซึ่งเป็นเจ้าของไร่ไร่ปลูกรักไปพบคุณการใช่ค่ะนะคะอาจารย์คะแล้วอาจารย์วราวุฒิอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวเอจะไปขอวิธีการทำน้ำส้มสายชูโดยใช้ข้าวเกษตรอินทรีย์เนี่ยไปเยี่ยมไร่ปลูกรักนะครับก็น่าจะเจออาจารย์วราวุฒิที่ไปคุยอยู่กับคุณการอยู่ที่นั่นนะครับในเรื่องของการแนะนำนะครับแสดงว่าไปที่เดียวเนี่ยได้ความรู้สองเรื่องเลยนะคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเจออาจารย์สมชายแล้วก็มาเจอพี่เอนะคะทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของการทำน้ำส้มสายชูค่ะแต่ว่ายังไม่รู้วิธีการทำยังไงเดี๋ยวต้องไปถามจากอาจารย์ว่าเราก็ยากมากเลยครับนะครับผมเองคงบอกไม่ได้ไหนจะไปแล้วใช่ไหมครับจะไปแล้วค่ะคือฝากของให้อาจารย์วราวุฒิหน่อยอาจารย์ฝากข้าวครับอาจารย์เราไม่ทานข้าวกลางวันครับนี่แหละครับเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำส้มสายชูอ๋อข้าวเกษตรอินทรีย์นั่นเองแต่ว่าข้าวนี่เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำน้ำส้มสายชูเนี่ยอันนี้ต้องไปถามอาจารย์ว่าเราเองใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งพี่เอแล้วก็อาจารย์สมชายมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้คำแนะนำกับผู้ชมในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูวิธีการทำน้ำส้มสายชูจากข้าวเกษตรอินทรีย์ค่ะช่วงหน้าติดตามชมนะคะ
ที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันสวัสดีค่ะอาจารย์วราวุฒิค่ะนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูอาจารย์คะอาจารย์สมชายฝากข้าวสวยมาให้อาจารย์ด้วยค่ะว่าแต่ข้าวเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำน้ำส้มสายชูคะอ๋อโอเคเราจะเอาข้าวสุกเนี่ยนะครับไปหมักด้วยเชื้อราต่อนะครับแล้วก็เพื่อย่อยข้าวสุกนี้ให้เป็นน้ำตาลแล้วต้องเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคุณค่าของข้าวเกษตรอินทรีย์จะทำให้ลักษณะของการปลอดสารเคมีซึ่งดีกับสุขภาพของผู้บริโภคค่ะต้องถามอาจารย์ค่ะว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงคิดทำน้ำส้มสายชูที่มาจากข้าวเกษตรอินทรีย์ล่ะคะก็มาจากที่ทางคุณการนะครับจากไร่ปลูกรักต้องการที่จะได้ผลผลิตของเชิงเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีความสนใจในแง่ของน้ำส้มสายชูเราก็เลยขอความช่วยเหลือจากของ iTap ของสวทช.นะครับเพื่อมาในฐานะให้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำทางด้านนี้เราเพื่อผลิตน้ำส้มสายชูจากวายข้าวเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งจากกระบวนการทั้งหมดเรามั่นใจได้ว่าข้าวน้ำส้มสายชูจากข้าวเกษตรอินทรีย์ของที่นี่จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโอ้ยค่ะอย่างนี้ต้องมาเรียนรู้วิธีการทำแล้วล่ะค่ะอาจารย์คะอันนี้ข้าวสามารถทำได้เลยไหมคะทำได้เลยครับหลังจากนี้ก็คือจะต้องไปเตรียมผ่านในใช้เชื้อรามาหมักนะครับยังไงก็รบกวนดูเชื้อราก่อนนะครับลักษณะเชื้อราที่เราใช้จะเป็นลักษณะราเส้นใยสีขาวแบบนี้นะครับทำยังไงถึงให้ออกมาเป็นราเส้นใยสีขาวแบบนี้ล่ะคะก็เป็นธรรมชาติของเชื้อราตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเชื้อราที่กินได้นะครับเพื่อมั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคแล้วเชื้อรานี้จะย่อยข้าวให้เป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็มียีสต์เพื่อเอาไปเปลี่ยนน้ำตาลนั้นให้เป็นแอลกอฮอล์เราจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายในช่วงนี้เป็นไวน์ข้าวนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นไวน์ข้าวเกษตรอินทรีย์ส่วนตัวเชื้อยีสต์จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะคะก็เป็นนี่ครับอ๋ออันนี้รานะคะแล้วก็อันนี้คือยีสต์ยีสต์ครับซึ่งใช้เปลี่ยนตัวน้ำตาลในข้าวที่ถูกย่อยด้วยเชื้อราเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นแอลกอฮอล์นะครับแล้วเราก็จะเอาแอลกอฮอล์ในวายข้าวนี้ไปหมักน้ำส้มสายชูต่อนะครับในกระบวนการทำน้ำส้มสายชูหมักนี้เริ่มต้นด้วยวัตถุดิบที่นำมาหมักคือข้าวสวยหอมมะลิเกษตรอินทรีย์เชื้อราที่เราคัดเลือกเอาไว้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคนำมาหมักเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการย่อยจากแป้งกลายเป็นน้ำตาลแล้วนำผลที่ได้มาหมักต่อกับยีสต์เพื่อเปลี่ยนสภาพมาเป็นแอลกอฮอล์หรือวายนั่นเองครับกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ7วันจึงแยกไวน์และกากออกจากกันเพื่อนำไวน์มาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูเพื่อให้ไวน์กลายเป็นน้ำส้มสายชูเกษตรอินทรีย์นั่นเองครับอันนี้คือเป็นข้าวตรงนี้ก็คือข้าวที่หมักด้วยเชื้อราแล้วนะครับแล้วก็ได้น้ำตาลออกมาแล้วเราก็ถ่ายเชื้อยีสต์ส่งไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไวน์ข้าวซึ่งรอที่จะไปผ่านการกรองอาจารย์คะกลิ่นเหมือนข้าวหมากเลยอ่ะใช่ครับก็ลักษณะคล้ายๆกันโดยตัวผลิตภัณฑ์นะครับกลิ่นฉันเราจะได้กลิ่นหอมของเชื้อราที่ออกมาจากข้าวค่ะอันนี้หมักไว้ประมาณกี่วันแล้วอะคะประมาณ5วัน5วันแล้วนะคะเอ๊ะแล้วเป็นถังที่เป็นพลาสติกแบบนี้ไม่เป็นอะไรอะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราต้องเลือกเกรดของพลาสติกให้เป็นเกรดที่สัมผัสกับอาหารได้ตั้งแต่แรกที่เราเลือกใช้นะครับซึ่งสังเกตจากพลาสติกที่เป็นสีขาวแบบนี้จะเป็นลักษณะพลาสติกที่ใช้ครั้งที่1ซึ่งมั่นใจได้แล้วก็เราสามารถจะขอรายละเอียดจากผู้ขายตั้งแต่แรกแล้วอย่างไวน์ข้าวเนี่ยจะเป็นแบบใสๆเหมือนไวน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะก็สามารถทำได้เพราะว่าเราต้องไปผ่านการกรองก่อนค่ะมันจะอยู่ข้างใต้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วที่เราเห็นด้านบนนี้ที่มันเหมือนเป็นเศษข้าวหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแบบนี้เราเอาไปทิ้งก็สามารถที่จะเอาไปทำให้แห้งแล้วไปอยู่ในการใช้งานต่อไปได้จะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรได้เพราะมีคุณค่าของยีสต์ครบถ้วนเลยนะคะหลังจากที่เราได้เป็นไวน์ข้าวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงก็นำไวน์ข้าวนี่ไปหมักเป็นน้ำส้มสายชูในถังหมักน้ำส้มสายชูในถังหมักเหรอคะขอไปดูต่อได้ไหมคะเชิญครับเชิญได้เลยครับด้านนู้นในถังหมักค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันอาจารย์คะถังหมักใบใหญ่มากเลยค่ะคแล้วอย่างเวลาที่เราเอาเชื้อไวน์ข้าวมาเติมไปเนี่ยค่ะข้างในมันมีอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าก็ในนี้เราเอาไวน์ข้าวเข้ามาแล้วเราก็มีเชื้อน้ำส้ม
ใส่ชูนะครับซึ่งคัดเลือกมาโดยเฉพาะนะครับเชื้อน้ำส้มสายชูนี่เป็นเชื้อน้ำส้มสายชูก็คือเชื้อแบคทีเรียซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าชื่อเขาคืออะซิโตแบคเตอร์อะซิตายอะซิตายคืออะซิติกอะซิติกคือน้ำส้มสายชูนะครับแต่ต้องคัดเลือกมาให้โดยเฉพาะกับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ อันนี้ก็คือคัดเลือกมาเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาวายข้าวที่สักครู่ที่เราดูนะครับเอาใส่เข้าไปในถังนะครับแล้วก่อให้เขาเกิดการหมักนะครับเมื่อเขาเกิดการหมักขึ้นมาเราก็จะได้ตัวถึงช่วงเวลาโดยระบบอันนี้เครื่องนี้นะครับใช้เวลาประมาณสัก1วันเมื่อเราได้ประมาณสัก 5-6% กรดในระยะเวลา1วันพอครบ1วันเสร็จก็มีการปั๊มเอาไวน์ข้าวใหม่ใส่เข้าไปอ๋อแสดงว่าไวน์ข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะเติมได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันก็ตอบว่าเราสามารถที่จะผลิตเป็นน้ำส้มสายชูได้ทุกวันนะครับก็เอาข้าวใหม่เอาผิดพันออกแล้วก็เติมวายข้าวใหม่เข้าไปอย่างเวลาข้าวออกนี่ก็จะผ่านทางท่อนี้เลยครับโดยระบบท่อที่มันมีการดึงออกมาค่ะอาจารย์คะเราต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยหรือเปล่าคะเราต้องควบคุมไว้ที่30องศาซีนะครับเพราะว่าเป็นหัวเชื้อที่เราคัดเลือกมาณอุณหภูมินี้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าหรือสูงกว่าจะมีผลกระทบกับตัวเรื่องของคุณภาพเปอร์เซ็นต์ของกรดที่สร้างขึ้นนะครับอาจารย์คะกระบวนการในการทำน้ำส้มสายชูเกษตรอินทรีย์เนี้ยนะคะมีระยะเวลาเท่าไหร่คะถ้าเกิดรวมทั้งหมดเลยถ้ารวมทั้งหมดก็คือในช่วงย่อยข้าวจะเป็นน้ำตาลเป็นวายก็ประมาณสัก6-7 วันนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราสตาร์ทระบบการหมักได้เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาในการหมักในถังได้1วันค่ะนะครับแล้วก็บวกเบ็ดเสร็จก็คืออยู่ที่ประมาณ7-8 วันแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเมื่อทุกอย่างเดินได้เรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เราจะได้น้ำส้มทุกวันโอ้โหดีจังเลยค่ะอาจารย์คะพูดถึงที่เราเห็นมาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในขั้นตอนของระบบอุตสาหกรรมเลยนะอาจารย์เนาะแต่ถ้าเกิดชาวบ้านอยากจะลองทำดูบ้างเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะก็สามารถทำได้แต่ลดสเกลลงมาให้เป็นระดับแบบถาดหรือแบบภาชนะเล็กๆนะถ้าสมมุติชาวบ้านนี่ดูอยู่เนี่ยอยากจะทดลองทำดูบ้างเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำคร่าวๆให้ละกันค่ะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างคะหมักข้าวหลังจากที่เราหมักข้าวสวยผสมกับเชื้อราแล้วเมื่อเติมลูกแป้งหรือยีสต์ลงไปประมาณ1สัปดาห์ก็จะได้วายข้าวออกมาวายข้าวนี้เมื่อนำมาหมักต่อกับเชื้อน้ำส้มสายชูก็จะได้น้ำส้มสายชูคุณภาพดีออกมาใช้แล้วล่ะครับธรรมดาที่เราเห็นน้ำส้มสายชูโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นใสๆเลยค่ะทำไมอันนี้ถึงเป็นสีเหลืองล่ะอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับก็คือใช้หมักจากขั้นตอนที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นมีหมักจากข้าวเป็นน้ำตาลยีสต์เป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวเชื้อน้ำส้มหมักแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดออกมาเป็นกรดอะซิติกออกมานะครับแล้วโดยธรรมชาติของเขามันจะได้ลักษณะของผิดพันธุ์ออกมาเป็นสีเหลืองมีคุณค่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณค่าของข้าวมาผลจากคุณค่าจากยีสต์แล้วก็ผลจากคุณค่าของตัวแบคทีเรียก็จะได้คุณค่าตัวนี้ออกมาเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยอาจารย์คะแล้วน้ำส้มสายชูที่ได้เนี่ยค่ะจะมีรสชาติยังไงคะจะเปรี้ยวปี๊ดเลยไหมคะไม่ถึงขั้นนั้นครับมันจะมีการออกความอ่อนนุ่มของตัวข้าวนะครับทำให้รสชาติที่เข้าไปอยู่ในลำคอเราไม่มีอาการบาดคอเหมือนกับน้ำส้มสายชูทั่วไปค่ะถือว่าเป็นความพิเศษเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับเป็นความพิเศษของวัตถุดิบประเภทข้าวโดยเฉพาะค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครสนใจนะคะในเรื่องของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ที่ iTab ครับอ๋อที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีใช่ไหมคะใช่ครับของที่สวทช.ค่ะอาจารย์คะงานวิจัยนี้มีสิทธิบัตรหรือเปล่าคะอ๋อก็มีตั้งแต่ตัวถังนี้นะครับที่เป็นสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับอืมค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะทดลองทำเองนะคะก็ลองทำตามที่อาจารย์วราวุฒิได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เหมือนกันลองผิดลองถูกไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันต้องเรียนรู้ครับค่ะและน้ำส้มสายชูที่เราได้ชมไปนี่นะคะเป็นน้ำส้มสายชูที่มาจากข้าวเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะเชื่อว่าปลอดภัยแล้วก็ไร้สารพิษทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนเลยใช่ครับนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเห็นกระบวนการในการทำน้ำส้มสายชูจากข้าวเกษตรอินทรีย์นะคะต้องขอบคุณอาจารย์วราวุฒิมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะอันนี้อาจารย์ให้เลยใช่ไหมคะเอาไปทดลองรับประทานดูค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่การทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์จากคุณการกันเลยค่ะกำลังเปรียบเทียบวิธีการผลิตผักสด
วัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะ คุณการใช่ไหมคะวันนี้มีโอกาสมาที่ไร่แห่งนี้เป็นไร่ที่ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นั่นเองแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นที่ป้ายเนี่ยค่ะคุณการคะทำไมถึงมีผักหลากหลายแบบเลยคะทั้งออร์แกนิกปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกแล้วก็ผักอนามัยชักงงใช่ไหมฮะนี่คือทำผู้บริโภคเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้บริโภคครับก็เลยที่ไร่นี้ก็เลยทำตารางเปรียบเทียบการผลิตผักสดนี่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นผักอนามัยอย่างเงี้ยตารางการเปรียบเทียบผักสดชนิดต่างๆสามารถจำแนกได้ดังนี้ผักอนามัยคือผักที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้าและใช้ฮอร์โมนเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดผลผลิตแต่ทุกอย่างที่ต้องใช้อยู่ในการควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีและมีระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยแล้วเท่านั้นผักไฮโดรโปนิกคือผักที่ปลูกในน้ำแต่ก็ยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนในการให้สารอาหารและเร่งการเจริญเติบโตแก่พืชผักปลอดสารพิษคือผักที่ปลูกบนดินเหมือนผักทั่วๆไปแต่การปลูกผักปลอดสารพิษก็ยังคงต้องใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเช่นกันนะครับและสุดท้ายผักออร์แกนิกหรือผักที่ปลูกด้วยวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์คือผักที่ใช้วิธีการดูแลแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีอื่นใดมาเจือปนอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งทำให้เราได้บริโภคผักที่ปลอดภัย 100% แน่นอนครับแม้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ความรู้คร่าวๆไปแล้วค่ะเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์นั่นเองว่าแต่ปัจจัยแรกเลยค่ะปัจจัยของเรื่องปุ๋ยเคมีเรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องใหญ่เลยแล้วถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราก็ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนและที่ไร่ปลูกรักแห่งนี้นะคะมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เองหรือเปล่าคะต้องทำเองเลยครับต้องทำเองเลยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราก็จะทำจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับเอาไว้ใช้ในไร่เราถ้าหากว่าอยากจะไปชมวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ไหมคะเผื่อว่าจะได้รับความรู้กลับไปใช้ด้วยยินดีครับนะคะด้านไหนดีคะทางนี้เลยครับด้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะตามมาเลยค่ะเชิญคุณการเลยค่ะเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากก็พาคุณเอมาดูนะครับก่อนที่เราจะทำปุ๋ยจริงๆเนี่ยเรามารู้จักกับส่วนประกอบส่วนผสมก่อนนะครับมีอะไรบ้างคะก็จะมีเริ่มแรกเลยก็จะมีมูลสัตว์นะครับตรงนี้เราเป็นมูลที่เรียกว่ามูลวัวแต่ว่ามูลอะไรก็ได้นะครับยกเว้นมูลมนุษย์มูลมนุษย์คือของมนุษย์ไม่สามารถในมาตรฐานเสรีห้ามใช้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีในร่างกายของมนุษย์เราบางทีเราบริโภคถ้าสดๆเนี่ยบางทีมันจะมีสารตกค้างในส่วนที่บางครั้งจะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์บางตัวครับที่เป็นอันตรายกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีแกลบดำครับแล้วก็ลำละเอียดลำหยาบอันนี้อาหารของคุณหมูเลยนี่คะใช่ครับเพราะพวกนี้ประโยชน์มากเลยนะคือเทคนิคพวกนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่พยายามเอาของไร่เราเนี่ยจะเอาเทคนิคของต่างประเทศ2 ส่วนนะครับในเรื่องปุ๋ยเรื่องญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้2อันนี้มาผสมกันเพื่อที่จะให้ขบวนการตรงนี้เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็คือเรามีการขบวนการหมักมาให้เป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วนะครับทำเองด้วยครับแล้วก็มีกากน้ำตาลนะครับคือขบวนการพวกนี้จุลินทรีย์เนี่ยจะมาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดอนุภาคที่เล็กลงเหมือนเราเคี้ยวอาหารทำไมเราถึงต้องเคี้ยวอาหารเพราะว่าเราอยากให้อาหารมันเล็กลงนะครับเพื่อจะให้ได้เวลาย่อยลงไปจะได้แต่ถ้าเรากินข้าวแข็งๆหรือข้าวเป็นเม็ดลงไปเลยยังหูไม่สุกเงี้ยท้องหลอดจะอืดได้ร่างกายแล้วก็จะย่อยสลายไม่ได้พืชก็เหมือนกันถ้าเราเอาปัจจัยการผลิตเหล่านี้ลงไปใส่พืชเลยภายใน3วันพืชก็ยังดูดซึมไม่ได้บางอย่างอย่างเช่นขี้วัวหรือว่ามูลสัตว์ต่างๆเนี่ยประมาณ3เดือนน่ะกว่าจะย่อยสลายได้ซึ่งพืชอย่างพืชผักเนี่ยเป็นพืชที่อายุแค่45วันมันรอไม่ได้ค่ะก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเราก็ต้องมาเร่งการผลิตปุ๋ยให้เขาด้านหลังนี้คือที่เตรียมไว้หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขอทำได้ไหมคะได้ครับได้ครับลองเลยไหมฮะอันนี้มี4อย่างที่เมื่อกี้คุณการบอกไว้อันนี้เป็นมูลวัวนะคะเป็นลำละเอียดลำละเอียดแล้วก็ลำยาบนะคะแล้วก็ขี้เถ้าใช้4อย่างขี้เท่านี่คือขี้เท่าแกลบขี้เท่าแกลบแกลบจากเปลือกข้าวนะครับเอามาผสมกันหมดเลยผสมกันหมดเลยครับนะฮะเดี๋ยวสาธิตนะฮะปุ๊บอย่างนี้นะฮะที่ไร่นี้เขาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองครับโดยมีส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักดังต่อไปนี้ปุ๋ยคอกรำหยาบ
รำละเอียดและขี้เถ้าแกลบนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องผสมเพื่อผสมกับกากน้ำตาลและจุลินทรีย์ที่ผสมน้ำไว้แล้วหลังจากที่ผ่านเครื่องผสมออกมาแล้วเราก็จะได้ปุ๋ยที่ต้องนำไปหมักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาใช้ต่อไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องไปทำอะไรต่อก็เราก็ต้องเก็บนะครับไว้ในเข่งนะครับก็อย่างเข่งที่เราเก็บไว้เนี่ยฮะยกตัวอย่างอย่างตรงฝั่งทางนี้นะครับเข่งเนี้ยคะครับอันนี้คือเข่งที่เราหมักจุลินทรีย์ไว้แล้วกับอินทรีย์วัตถุทั้งหมดนะครับไว้ประมาณ7วันละอ๋ออันนี้7วันครับแต่ว่าการหมักจริงๆจะอยู่ในช่วงประมาณ15วัน15วันอันนี้หมักทิ้งไว้7วันแล้ว7วันฮะอุ้ยทำไมมันเหมือนมีอุ่นๆร้อนๆขึ้นมาก็คือเป็นธรรมชาติที่จุลินทรีย์เนี่ยเมื่อได้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาก็จะมีเกิดการปล่อยพลังงานแล้วก็ของเสียออกมาก็ทำให้มีก๊าซบางอย่างซึ่งมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นก๊าซพุ่งสูงขึ้นในช่วง7วันแรกพอช่วง7วันหลังก็จะก๊าซก็จะตกลงมาเป็นอุณหภูมิห้องปกติพอครบ15วันเนี่ยปุ๋ยเราก็จะได้รับการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะสามารถนำมาไปใช้ได้หรือเก็บไว้ก่อนก็ได้ฮะถ้าเก็บไว้ก็แบบนี้หรือเปล่าใช่ครับก็จะเป็นใส่ถุงอย่างนี้นะครับของไร่พิการเนี่ยมีประมาณ60ไร่ก็ต้องทำเก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยนะคะถึงเวลาอยากจะให้อาหารกับพืชผักเมื่อไหร่เราก็สามารถให้ได้ทุกวันเลยด้วยใช่ครับนะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพื้นที่ตารางเมตรนึงเนี่ยเราก็จะกำเล็กๆอย่างนี้ครับค่ะนะฮะแล้วก็โรยบางๆนะครับโรยบางๆประมาณนี้ครับคุณเอ๋จะเห็นว่ามีใยที่เป็นจุลินทรีย์ขาวๆใยที่เป็นจุลินทรีย์ขาวๆเนี่ยฮะขาวๆเห็นไหมฮะอ๋อเหมือนเชื้อราครับอุ้ยใช่ค่ะครับดีไหมคะดีครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหมาะแล้วก็ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งหมดนี้ด้วยแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยพวกนี้ไปจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะไปอยู่ในดินของเราดินของเราก็จะมีจุลินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ว่ามีอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุอย่างอื่นที่อยู่ในแปลงก็จะคอยช่วยได้รับการย่อยสลายตามไปด้วยครับเวลาเราไปใช้งานเราก็โรยไปเลยโรยบางๆนะคะครับโหง่ายจังเลยนะคะง่ายครับง่ายตอนแรกก็คิดว่าทำปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะต้องยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายมากแต่จริงถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจะใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้เองที่บ้านเลยด้วยถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้วิธีการคลุกด้วยมือเนี่ยนะคะแล้วก็ทำด้วยมือก็ได้ทำด้วยพลั่วอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเก็บไว้ให้จนครบ15วันก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะคะประสิทธิภาพทดแทนค่ะทดแทนอะไรฮะทดแทนปุ๋ยเคมีนั่นเองใช่ไหมคะปุ๋ยเคมีใช่ทดแทนได้เลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างดีไม่แพ้กันนะคะครับคือปุ๋ยเคมีถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีมีสารพิษตกค้างในดินทำให้ดินเราเสียสองก็คือมีสารตกค้างในพืชผักเรามีการวิจัยนะครับอย่างปุ๋ยเคมีที่เป็นยูเรียอย่างเงี้ยตกค้างแล้วทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ด้วยครับนะคะและอย่างในวันนี้ค่ะพี่การก็สอนวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่การจะพาไปดูอะไรต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูการจัดการโรคมะเร็งว่ามีอาวุธยังไงบ้างเรียนรู้เรื่องปุ๋ยกันไปแล้วต่อไปเราไปดูการใช้อาวุธในการปราบศัตรูพืชกันดีกว่าครับแล้วไม่ลองไปดูสักวันผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออาวุธในการปราบศัตรูพืชนั่นเองค่ะไม่ใช่พี่การคะพูดถึงท่อนหางจระเข้เนี่ยมันจะปราบศัตรูพืชได้ยังไงอะคะอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับโรคนะครับโรคที่เกี่ยวกับประมาณว่าโรครากเน่าโคนเน่าอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าเวลาเป็นแผลจริงๆแล้วเราเอาเยื่อข้างในของค่ะว่านหางจระเข้มาสมานแผลก็ได้ก็คือว่าเราใช้ธรรมชาติเนี่ยแหละใช่ครับในการปราบศัตรูพืชนั่นเองธรรมชาติกำจัดธรรมชาติด้วยกันเองก็จะเกิดเป็นวงจรของธรรมชาติด้วยใช่ไหมแล้วมันจะสอดคล้องกันยังไงอะคะอาวุธเนี่ยเป็นปัจจัยในการจัดการโรคแมลงประมาณ 50% อีก 50% เนี่ยอยู่จริงๆแล้วอยู่บนศีรษะเราเนี่ยฮะเป็นซุ้มดอกไม้เนี่ยเหรอครับซุ้มดอกไม้นี่มีประโยชน์ยังไงอะคะก็จะมีดอกไม้เอาไว้ล่อแมลงที่ดีเพื่อที่จะมาจัดการแมลงที่ไม่ดีแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจัดการแล้วมันจะหมดไป 100% เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออยู่กันอย่างสมดุลอยู่กันอย่างมีดุลยภาพทั้งตัวร้ายและตัวดีต
ัวที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มันอยู่ด้วยกันได้อันนั้นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของที่ไล่ปลูกรักมาดูอาวุธของพี่การกันดีกว่านอกจากว่านหางจระเข้แล้วแล้วก็มีอะไรกันอีกคะก็จะมีตัวที่คล้ายอาวุธทางธรรมชาติที่เรานำมาใช้ปราบศัตรูพืชได้ก็คือว่านหางจระเข้ที่พิธีกรของเราแนะนำไปซึ่งจะมีสรรพคุณเหมือนกับกระเทียมที่สามารถใช้แก้โรคเน่าคอดินที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้วิธีใช้ง่ายๆก็แค่ทุบให้แตกแล้วแช่น้ำทิ้งไว้1คืนแล้วนำไปฉีดพ่นแค่นี้เราก็สามารถแก้โรคเน่าคอดินได้แล้วล่ะครับส่วนเชื้อราที่เราเห็นอยู่นี้คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ป้องกันโรคใบเน่าและโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีต่อมาตามวิธีชาวบ้านที่เราเคยรู้กันมาก็คือการใช้เมล็ดสะเดาที่จะช่วยยับยั้งการฟักตัวของไข่แมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าหนอนที่เป็นอันตรายต่อพืชของเราอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือผงกาแฟสดที่เหลือจากที่เราชงดื่มไปแล้วนี่แหละครับที่สามารถช่วยไล่หอยทากที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของพืชได้เป็นอย่างดีทีเดียวนอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียบาซิลัสทูริงเอนซิสที่ช่วยฆ่าหนอนรวมไปถึงสโตจูที่เป็นส่วนผสมระหว่างน้ำส้มสายชูสาเกและน้ำตาลที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมีฤทธิ์ฆ่าหนอนชอนใบได้เป็นอย่างดีครับแม้อาวุธครบมืออย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวศัตรูพืชแล้วใช่ไหมครับอุ้ยหมดในเรื่องของอาวุธของพี่การไปแล้วนะคะเรียกว่าใช้ธรรมชาติเนี่ยมาปราบศัตรูพืชอันนี้แค่ประมาณสัก 50% อย่างที่บอกคือความสมดุลของธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นส่วนสำคัญต้องปลูกดอกไม้นะครับอย่างที่ไร่เราก็จะมีทั้งดอกไม้ที่ทำชานะครับดอกมะลิดอกกุหลาบดอกอัญชันพวกนี้แล้วรวมทั้งดอกอย่างอื่นที่ไม่ได้กินได้ก็มีดอกบานบุรีนะครับหรือว่าดอกพวงชมพูเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับแล้วก็ปลูกเป็นการล่อแมลงล่อได้ล่อแมลงล่อแมลงให้มาเกิดความสมดุลในธรรมชาติของเราเองซึ่งตรงนี้ถ้าเราเริ่มทำเนี่ยมีดอกไม้ด้วยก็จะดีจะได้เหนื่อยน้อยลงมีคนช่วยไงใช่ค่ะเอ๊ะแล้วตรงนั้นคืออะไรบ้างอะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการบำรุงดินนะครับการบำรุงดินบำรุงดินนะครับหมายความว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราต้องบำรุงดินก่อนใช่ครับการปลูกพืชให้ได้ผลดีก็อยู่ที่การเตรียมดินที่ดีด้วยนะครับการเตรียมดินที่ดีควรรู้ก่อนว่าดินที่เราจะใช้ปลูกพืชนั้นมีสภาพอย่างไรถ้ามีค่า pH เป็นกรดเราก็ใช้ปูนขาวมาช่วยปรับดินให้มีค่า pH เป็นกลางมากขึ้นหรือมีค่า pH เป็นกลางอยู่แล้วเราก็เลือกใช้ยิปซัมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปแทนนอกจากนี้เรายังต้องเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินด้วยมูลค้างคาวที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่สูงและสุดท้ายปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการปลูกพืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติพิเศษจากไลโซเบียมที่อยู่ในรากช่วยดึงไนโตรเจนในอากาศลงสู่ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุมากขึ้นและพร้อมที่จะทำการปลูกพืชต่อไปนะครับโอ้โหได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมดินกันไปแล้วแล้วเดี๋ยวพี่การจะพาไปดูอะไรต่อคะตอนนี้เราต้องสู่ภาคการปฏิบัติดีไหมฮะ อยากจะไปเริ่มรู้สึกอยากจะเป็นเกษตรกรขึ้นยังฮะอยากแล้วค่ะเพราะว่าเรียนทฤษฎีมาเต็มเอียดแล้วพี่การใส่ความรู้ให้ไปเยอะเลยอยากลงพื้นที่จริงๆดูแปลงผักได้เลยเชิญเลยครับช่วงหน้าอย่าพลาดเพราะเราจะไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่โอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ได้มาลงแปลงผักของพี่การแล้วพี่การคะต้องขอถามอย่างนึงว่าอย่างเวลาที่เราจะเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสมมุติว่าเรามีที่ของเราอยู่นี่นะคะแต่ว่าเราเคยใช้พวกเคมีมาก่อนเนี่ยค่ะดินมันก็จะต้องอาจจะสภาพมันก็ไม่ค่อยดีมากอย่างเงี้ยนะคะแต่จะต้องมีการปรับยังไงก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าดินสภาพยังไม่ดีเนี่ยสำคัญก็คือต้องวิเคราะห์ก่อนว่าดินเราเนี่ยขาดอะไรหรือว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีการเบื้องต้นเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ดินอยู่พอทราบแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจัดการด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปูนขาวปลูกพืชตระกูลถั่วใส่มูลสัตว์ต่างๆลงไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะเริ่มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จึงเริ่มการผลิตทีค่ะเราสังเกตตรงนี้นะคะแปลงยาวๆแบบนี้ค่ะทำไมถึงมีพืชผักหลากหลายชนิดจังเลยคะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคเรื่องของการปลูกผักแบบที่หลายอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับอยู่แล้วการปลูกหลากหลายเนี่ยนอกจากจะช่วยในการ
ทำให้มีพืชได้ขายหลายๆอย่างในพื้นที่เดียวกันแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องการไล่แมลงโรคแมลงต่างๆนะครับจัดการไล่แมลงได้ด้วยตัวของมันเองเลยใช่ไหมคะครับก็จะมีส่วนเกื้อหนุนกันและกันนะครับโอ้ค่ะนี่มีอะไรบ้างนะคะพี่การคะครับอย่างนี้ก็จะมีกระเจี๊ยบนะครับเป็นกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มีหัวระพามีหัวระพาแล้วก็มีตัวอีกตัวนึงที่ชอบล่มหน่อยก็คืออิตาเลียนเบซิลอิตาเลียนเบซิลอันนี้เขาไว้ทำอะไรอะคะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกสปาเกตตี้นะครับอะไรที่เราใช้ตกแต่งใช่ครับภรรยาเขาเอาไปใช้ทำสปาเกตตี้นะครับค่ะแล้วก็จะมีก่อนนี้ก็จะมีก่อนที่จะพวกนี้จะโตทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะได้อีกรุ่นนึงก็คือเรียกว่าเป็นผักโขมผักโขมอบชีสใช่ครับผักโขมอบชีสนะฮะจะเป็นตระกูลพวกผักโขมโอ้โหมีความหลากหลายมากเลยนะคะนอกนั้นก็ยังมีอย่างเงี้ยฮะเป็นถั่วฝักยาวอ๋ออันนั้นเหรอคะพอเวลาที่กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างบนอยู่ภาคอากาศข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่ก็จะได้ในส่วนของพวกที่ต้นไม่สูงมากนักนะครับแต่พอถั่วฝักยาวก็จะออกลูกออกเต้าออกลูกขึ้นมาเนี่ยเยอะข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยก็จะได้เกิดการใช้ประโยชน์เต็มที่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลิ่นของพวกกะเพราเนี่ยก็จะไล่หนอนบางอย่างออกไปนะครับแล้วก็ทำให้พืชที่อยู่ในนี้มีแมลงที่ดึงดูดหลากหลายมาร่วมกันอยู่จากพืชที่หลากหลายด้วยพี่การเขาฟังดูเนี่ยเราเหมือนกับปลูกพืชผักหลายชนิดนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีพืชผักไว้รับประทานได้ตลอดเลยตลอดทั้งปีทุกฤดูกาลเลยไหมคะครับก็มีทุกฤดูครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีอย่างเช่นฤดูร้อนเนี่ยผักสลัดเดี๋ยวเราจะพาไปดูผักสลัดนะครับก็จะมีผักสลัดไม่เยอะมากนักต้นก็จะเล็กหน่อยแต่แล้วจะมีพวกถั่วนะครับมีกระเจี๊ยบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆเนี่ยอยากปลูกเนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องฤดูกาลก็จะดีแล้วก็การที่เป็นผู้บริโภคถ้าสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็อยากจะให้คิดถึงหัวอกของเกษตรกรด้วยว่าถ้าบริโภคตามฤดูกาลได้เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าการบริโภคตามฤดูกาลนอกจากจะดีกับสุขภาพเราแล้วนะครับเพราะว่าฤดูกาลไหนปลูกพืชไหนกินพืชไหนเนี่ยพืชสมบูรณ์เราก็จะพลอยสมบูรณ์ไปด้วยส่วนเกษตรกรเนี่ยก็จะขายในราคาที่ไม่ต้องแพงมากเพราะเดี๋ยวนี้เรามีแบบเพราะมันตรงตามฤดูผลไม้บางอย่างเราทำนอกฤดูกาลอย่างเงี้ยราคาก็อาจจะแพงหน่อยพวกวายต่างๆหรือบางทีก็แต่ว่าใช้สารเคมีในการเร่งนะครับต้นไม้ก็โทรมส่วนพืชผักที่ไม่เหมาะกับฤดูกาลถ้าเรามาปลูกเนี่ยแมลงก็จะระบาดจะกินเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกษตรกรที่ใช้เคมีก็ต้องฉีดเยอะอีกสุดท้ายคนกินเป็นไงฮะก็ได้รับสารผิดไปด้วยมันก็เป็นผลพวงตามมานะคะใช่พี่การคะเดี๋ยวให้พี่การพาไปดูแปลงสลัดบ้างดีกว่าเช่นครับนี่ค่ะด้านไหนคะท่านนี้เลยครับด้านโน้นนะคะมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปโอ้โหผักสลัดของพี่การเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะพี่การคะอย่างเวลาที่เราปลูกผักสลัดแบบนี้นะคะทำไมเราถึงต้องมีฟางๆอะไรนี่เอาไว้คุมๆด้วยอะคะก็เอาไว้รักษาความชื้นครับรักษาความชื้นให้กับหน้าดินแล้วนอกจากนี้ฟางก็ยังมีซิลิก้าที่ดีเป็นธาตุอาหารนะครับให้กับพืชเป็นธาตุอาหารรองอย่างที่พี่การบอกว่าอย่างผักสลัดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะปลูกในช่วงของฤดูหนาวนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกฤดูร้อนๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งใดมาคอยช่วยรักษาความชื้นใช่ครับแล้วก็ต้องคือทำใจด้วยว่ามันจะต้นไม่ใหญ่แล้วก็ต้นจะไม่อวบแล้วน้ำหนักก็จะลดลงค่ะแต่ว่าเราก็ยังจำหน่ายให้กับผู้บริโภคราคาเดิมนะครับแล้วอย่างปุ๋ยหมักที่เราไปทำมาเนี่ยนะคะเราจะมาใส่ให้กับผักสลัดยังไงอะคะจะมีร่องรอยอยู่นะครับก็มีร่องรอยค่ะเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับอ๋อที่เราใช้วิธีการโปรยๆแบบนี้นะคะก็อาทิตย์นึงเราจะโปรยครั้งหนึ่งประมาณกำมือนึงต่อตารางเมตรนะครับค่ะพี่การคะทำไมสังเกตเห็นว่านอกจากสลัดแล้วยังมีหญ้าขึ้นด้วยคะแล้วอย่างหญ้าพวกนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดผลเสียกับผักสลัดไหมคะมีบ้างครับมีบ้างถ้ามีเยอะเราก็ต้องใช้การถอนบ้างนะครับแต่ว่าหญ้าจริงๆแล้วในแง่กับกันเนี่ยก็เป็นที่พักพิงของแมลงด้วยนะครับเป็นที่พักพิงแล้วก็เป็นอาหารให้กับแมลงบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเขาจะมีไปโทษแล้วเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ด้วยเราก็ต้องมองในมุมกลับว่ามันถึงขั้นทำให้ผักเราเนี่ยสูญเสียผลผลิตหรือเปล่านะครับ
ถ้ายังประมาณนี้ผมก็โอเคครับยังอยู่ได้นะครับในแปลงมากกว่านี้ต้องใช้การถอนต้องถอนออกนะคะพี่การคะอย่างในแปลงเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกอย่างมันมีความสมดุลกันอยู่ทางธรรมชาติเนาะทุกอย่างมันอาศัยอยู่ร่วมกันได้หมดเลยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นวงจรของธรรมชาติที่ต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนได้เนาะครับค่ะพี่การคะพูดถึงวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยค่ะเราจะเก็บเกี่ยวยังไงแล้วก็จะเอาไปไหนต่อล่ะคะก็หลักๆเนี่ยทุกเช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยพระอาทิตย์ขึ้นนิดนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผักพอเสร็จประมาณสายๆหน่อยก็จะเอาเข้าไปล้างอีกทีนึงโอเคคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแพ็คดีกว่านะคะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีวิธีการทำกันอย่างไรบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะเมื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่มาได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้ก็คือการทำให้ผลผลิตอยู่ในห่วงโซ่ความเย็นห่วงโซ่ความเย็นก็คือกระบวนการจัดการเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดีจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคซึ่งประกอบไปด้วยผลผลิตที่มีอัตราการเน่าเสียง่ายซึ่งต้องเก็บรักษาในระดับอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมและการขนส่งที่มีห้องเย็นตลอดการขนส่งเหล่านี้นั่นเองครับนอกจากนี้เศษผักที่เหลือจากการคัดเลือกในการบรรจุแล้วยังสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกนะครับคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือเศษผักที่เหลือจากการแพ็คเอาไว้จำหน่ายใช่ไหมคะครับแต่เราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งครับเราเอามาเป็นอาหารของเป็ดของเราของเป็ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเอให้มันเลยดีกว่านะคะเชิญเลยครับเป็ดจ๋าโอ้กลับมันบอกว่ามันจะกลับอะค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ฮะเดี๋ยวเขามาครับเขาจะชินกับเราแล้วพูดถึงการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะคุณการคะเราจะต้องเลี้ยงแบบไหนคะคือกฎข้อหนึ่งหลักการเลี้ยงสัตว์ออร์แกนิกก็ง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นๆเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆและเลี้ยงตามธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ออร์แกนิกก็คืออาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ออร์แกนิกก็ต้องเป็นออร์แกนิกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ออร์แกนิกเลยนะครับดูเป็ดนี้จะสุขภาพจิตดีนะคะเพราะว่าจะไม่ได้มีการแบบกักขังในพื้นที่แคบไปนั่นเองแต่ว่าจะสามารถปล่อยให้เดินได้ทั้งในร่มนอกร่มแล้วก็ไปว่ายน้ำได้ด้วยอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยใช่ไหมคะของการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์ครับจริงๆแล้วก็คือเราดูว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเราก็เลี้ยงเขาอย่างนั้นผลที่ตามมาก็คือทำให้เขาเกิดความแข็งแรงเขามีความสุขเขาก็ออกไข่อย่างนี่ไงก็จะออกไข่ออกมาสวยงามแล้วก็ดูแล้วน่าจะเวลาเราไปกินเราก็น่าที่จะได้รับสิ่งที่ดีตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลพวงจากสิ่งที่เราได้เลี้ยงเขาอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วไข่เป็ดเหล่านี้เนี่ยพี่การเอาไปทำอะไรคะภรรยาจะเอาไปใช้ทำเบเกอรี่นะครับแล้วก็เอาไปต้มทานเลยก็ได้ครับแล้วหลังจากที่เรามาดูเรื่องของการเลี้ยงเป็ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเลี้ยงอะไรต่อคะพี่เราจะมีเศษผักเหมือนกันแล้วเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเพื่อทำน้ำปลาทำน้ำปลาครับเป็นน้ำปลาแบบเกษตรอินทรีย์เป็นเราทำเป็นจริงๆแล้วเคลมเป็นเจ้าแรกของโลกเหรอคะที่ทำน้ำปลาโอ้โหออร์แกนิกค่ะครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลี้ยงปลาแบบเกษตรอินทรีย์กันต่อดีกว่าค่ะด้านไหนคะพี่การคะด้านนู้นเลยครับด้านนู้นนะคะมากันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งพี่การคะไหนบอกว่าจำพามาดูการเลี้ยงปลาไงคะทำไมถึงไม่เห็นปลาแม้แต่ตัวเดียวแต่ว่าเห็นโอ่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือว่าที่การเลี้ยงปลาในโอ่งคะอยู่ข้างหลังฮะจริงๆแล้วอยู่ข้างหลังอ๋ออยู่ในบ่อด้านโน้นอยู่ในบ่อด้านโน้นแต่ว่าพอเราเลี้ยงปลาทุกรุ่นเนี่ยเมื่อเราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปหมักนะครับเป็นน้ำปลาทีอ๋อจริงๆแล้วก็คือเอาปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยแหละมาหมักเป็นน้ำปลาในโอ่งแบบนี้นะคะพี่การเวลาหมักน้ำปลาเนี่ยต้องทำยังไงอะคะก็หลักๆก็คือเอาปลาผสมกับเกลือแล้วก็ใส่โอ่งไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับขอลองเปิดดูเลยนะคะครับโอ้กลิ่นนี้แบบลอยมาเลยค่ะพี่การก็เป็นเทคโนโลยีแบบเรียกว่าของพื้นบ้านเราสมัยก่อนตามริมแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำจืดนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะหมักน้ำปลาใส่โอ่งไม่ว่าจะโอ่งเล็กโอ่งใหญ่ไว้ทานเองเป็นปลาน้ำจืดนี่แหละครับเพียงแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยอาจจะมีน้อยลงนะครับทีนี้เราก็เลย
คิดว่าเราทำสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราควรที่จะมีจุดขายเป็นอาหารไทย อาหารไทยจริงๆให้ฝรั่งได้กินอาหารไทยที่เป็นอาหารที่คนไทยทำค่ะนะครับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราคิดว่าน่าจะเอาปลามาแปรรูปเป็นน้ำปลาค่ะเป็นอาหารไทยเพราะว่าอย่างปลาที่เราเลี้ยงในบ่อเนี่ยค่ะอาหารที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มาจากแปลงเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาก็จะได้ทานหรือว่าได้กินในเรื่องของผักที่เรียกว่าปลอดสารเป็นผักอินทรีย์ที่เรียกว่าในไร่ของเราแล้วก็กระบวนการเลี้ยงปลาและหมักเนี่ยเราอยู่ในมาตรฐานของการเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติด้วยครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่จุดนึงที่ทำให้ต่างชาติในส่วนที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเขายอมรับเพราะว่าปลาที่ทำการเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะต้องไม่ใช้อย่างแอนตี้ไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะต้องใช้อาหารแบบเกษตรอินทรีย์เลี้ยงเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะในการความหนาแน่นของการจับปลาความหนาแน่นของการปล่อยปลาต่อตารางเมตรกี่ตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรียกว่าต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีโอ้โหเพราะที่เห็นบ่อด้านหลังนี่นะคะกว้างใหญ่มากเลยไม่ใช่เป็นบ่อเล็กๆเพราะถ้าเป็นบ่อเล็กมันก็เดี๋ยวเหมือนกับทำให้ปลามันแออัดมากเกินไปนะคะและอย่างน้ำปลาที่พี่การทำเองแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นน้ำปลาออร์แกนิกได้เลยใช่ไหมคะครับเป็นน้ำปลาออร์แกนิกเลยครับต้องขอถามพี่การนะคะว่าพี่การได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการไอแท็บบ้างคะก็ได้ในส่วนของการช่วยประหยัดทั้งเวลานะครับเวลาในการลงทุนนะครับเพราะว่าการจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกว่าวิจัยทดลองต่างๆนะครับแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญจากของ iTab เนี่ยมาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเล็กๆอย่างเราเนี่ยได้ประหยัดทั้งเวลานะครับส่วนต้นทุนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยเนี่ยทาง iTab เนี่ยก็ได้กรุณาได้ช่วยผู้ประกอบการอย่างเรานะครับก็ทำให้เรามีเรียกว่าศักยภาพมากขึ้นนะครับในการที่จะแข่งขันในตลาดโลกนะครับแล้วก็ช่วยดูแลตัวเองได้ด้วยค่ะครับสุดท้ายนะคะต้องถามพี่การอีกครั้งนึงค่ะว่าเนี่ยนะคะมีที่เล็กๆอยู่หลังบ้านเนี่ยค่ะสามารถที่จะเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้นะคะได้ยินแบบนี้นะคะเริ่มมีกำลังใจในการที่จะทำขึ้นมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์นะคะตลอดจนการแปรรูปการทำน้ำส้มสายชูจากข้าวเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นการที่เราไม่พึ่งพาสารเคมีเลยด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องมีพื้นที่ใหญ่โตเพียงแต่ว่าเรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สำคัญเขาบอกมาว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วยค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์หรือว่าการแปรรูปการทำน้ำส้มสายชูจากข้าวเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อที่สำนักงานของ iPadโครงการ iTab นั่นเองนะคะหรือว่าทาง TMC ค่ะศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นั่นเองค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพี่การและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ทิพย์ชาวบ้านและสิ่งดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากคนที่อยู่ในเมืองจะสามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้หรือไม่อย่างไรทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเจอแต่ตึกนะครับแต่ถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆเนี่ยเรามาเริ่มทำเนี่ยเราเริ่มทำอย่างน้อยไปหามากก่อนนะครับแล้วก็การทำเนี่ยจริงแล้วก็มีข้อดีอย่างนึงคือได้เรียนรู้ธรรมชาติได้รู้ว่าเชื่อมโยงความเชื่อมโยงของพืชผักเวลาผักโตขึ้นมาเวลาที่ออกลูกออกดอกอะไรต่างๆพวกนี้มันมีความเชื่อมโยงกับแสงแดดสายลมหรือว่าดินต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยความเชื่อมโยงในธรรมชาติมันจะไม่ค่อยมีเราจะเห็นต้นไม้เราจะไปดูในสวนสาธารณะแต่ว่าเรามันไม่เชื่อมโยงถ้าเราปลูกอะไรที่กินได้เนี่ย
อุ้ยเราปลูกเองด้วยแล้วก็เอาไปเผื่อแผ่คนที่เรารักแล้วเราก็ยังได้ทำงานออกกำลังกายตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะดีกับทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับ